อนที่พวกข้าหนีออกมาได้ยินว่าเสียเล้งยึดกิจการทั้งหมดของกำนันสอนไว้แล้วแถมยังเปิดโรงเลื่อยไปแปรรูปไม้เถื่อนอีกต่างหากแล้วไอ้พวกตำรวจมันจะทำอะไรกันอยู่โอ้ยเก่งสารวัตรดนัยเข้าข้างอาวาที่พ่อตาตัวเองซะขนาดนั้นน่ะตำรวจที่ไหนที่กล้าหือวะเมื่อแผลข้าหายดีเมื่อไหร่ข้าจะกลับไปที่นั่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินมีหรือวะโอพ่อใช่พวกมันหรือเปล่าไอ้พายเห็นแค่เห็นพาพวกที่หลบไปก่อนจำไว้นะถ้าข้าไม่ไปตามพวกเองห้ามออกไปเด็ดขาดพ่อไม่ต้องไปห่วงพ่อทางนี้ครูเทพเอ็งเคยเจอไอ้เชิดผาดำไหมไม่เคยว่ะแต่เคยได้ยินเขาลือกันว่าไอ้นี่ร้ายกาจมากนี่ข้ากำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดมันโผล่มาที่นี่เนี่ยเราจะเตรียมรับมือกับมันยังไงขอให้มันมาจริงๆเถอะวะงั้นก็ตายเป็นตายสิวะอยากคนนอกกฎหมายอย่างพวกเราอ่ะจะช่วยทำให้แผ่นดินนี่สูงขึ้นแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับผู้กองครับส่วนไอ้เสี่ยเล้งเนี่ยตั้งตัวเป็นใหญ่บ้าอำนาจยิ่งกว่ากำนันสอนซะอีกแถมยังมีสารวัตรนายนะครับหนุนหลังมันเต็มที่ครับตอนนี้ไม่ได้แค่ตัดไม้เถื่อนอย่างเดียวนะครับมันเล่นเปิดโรงงานแปรรูปไม้กันเป็นล้ำเป็นสันเลยอ่ะแล้วแถมตอนเนี้ยผู้หมวดเพ็ญพรก็หายสาบสูญไปอีกคนนึงด้วยครับผู้กองนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยสารวัตรนายกล่าวหาเธอว่าเป็นตัวการที่ช่วยเหลือครูเพิ่มกับยงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอเธออีกเลยครับเร็วๆรีบขนไปนู่นรถจอดอยู่นู่นเร็วๆขนดีๆเร็วๆอาเบิ้งอาเบิ้งเฮ้ยโหกะปิเอ้ยน้ำปลาเอ้ยข้าวสังเอ้ยอาหารแห้งเอ้ยรีบขนไปทำไมวะตั้งเยอะแยะเสียเล้งกำลังขยายกิจการเท่าแก่ใช้คนเยอะก็ต้องใช้เสบียงเยอะสิเร็วๆเร็วรีบขนเร็วเฮ้ยใครขนแล้วรีบกลับไปขนไปเร็วเพื่อเปิดกิจการอะไรที่ไหนวะทำไมต้องใช้เสบียงเยอะแยะขนาดนี้อ่ะเท่าแก่อย่าถามมากได้ไหมถ้าไม่อยากเก็บตัวได้เฮ้ยเอ็งอะดูอะไรอยู่รีบไปขึ้นรถสิเร็วพวกที่เหลือไปไหนหมดวะเฮ้ยเอ็งอะเฮ้ย
เองเป็นใครวะทำไมไม่มาลงชื่อฉันเพิ่งมาใหม่พี่มาลงชื่อสิวะบัญชีเขาได้จ่ายเงินได้ถูกเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรพี่หมวกสวยนี่ว่าซื้อที่ไหนวะเมียฉันซื้อให้พี่ฉันไปทำงานก่อนนะหมวกเองก็สวยอยู่แล้วพวกโกงกินบ้านเมืองใจคอมันจะตัดไม้หมดป่าอะไรเงี้ยวะเสี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องไอ้เชิดผาดำผมกับเพลินตาปรึกษากันแล้วจะเก็บมันทันทีหลังจากเสร็จงานสวัสดีนายสวัสดีแน่ใจอ่ะเพื่อสกันมาได้ถึงมันร้ายกาจขนาดนั้นถึงร้ายแค่ไหนมันก็ยังเป็นคนนะครับเสี่ยคนเรามีเกิดก็ต้องมีตายเป็นเรื่องธรรมดาไอ้มิ่งผู้หมวยเพนพรเป็นยังไงบ้างถุงมัดอยู่ด้านในครับเสี่ยงั้นเราเข้าไปดูมันซะหน่อยดีกว่าได้ครับเปิดประตูตกลงเธอบอกฉันได้หรือยังว่าเธอเกี่ยวข้องอะไรกับนางสิงห์ชุดดำนั่นก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ใช่คุณบัวฉันไม่ใช่ลูกสาวของผู้ใหญ่ทองไม่เอานะคุณบัวคนของฉันเห็นกับตาว่าเธอไปช่วยครูเพิ่มได้ครูเพิ่มก็เรียกเธอว่าคุณบัวผู้หมวดสารวัตรคุณไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้พอถึงยังไงฉันก็เป็นตำรวจเสียใจอยู่นะผู้หมวดในเมื่อคุณปล่อยตัวพวกของนางสิงห์ไปจนหมดคุณก็เลยต้องทำหน้าที่นี้แทนพวกมันแต่อย่าห่วงไปเลยนะอีกไม่ช้านางสิงห์มันต้องมาช่วยคุณแน่ทำอะไรวะเฮ้ยจับมันเกิดอะไรขึ้นไอ้มิ่งไปดูสิครับเสี่ยผมว่ารีบไปดูดีกว่าไม่ได้ไว้บ้างใครก็รู้พี่มิ่งฉันเห็นมันแอบถ่ายรูปลูกเสียตอนอยู่ข้างในอ่ะ